นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในยาหรือว่าในสัญญาเนี่ยเมื่อสมัยยังเด็กเนี่ยพ่อของเขานี่ไม่เคยช่วยแม่ทำมาหากินเลยเอาแต่ตามเพื่อนไปเล่นไปกินเหล้าพ่อชอบการพนันทุกชนิด ตั้งแต่พาแม่หนีมาก็ไม่ได้สนใจหาเลี้ยงแม่ลูกก็มีหัวปีท้ายปีนายาเนี่ยเป็นคนที่สามมีพี่น้องเจ็ดคนแม่ก็ปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกมันเทศเอาใส่เรือไปขายให้กับชาวบ้านนำเงินมาซื้อข้าวสารมีหลายครั้งที่นายาจำได้ว่าต้องกินข้าวที่หุงปนกับหัวมันเวลาที่พี่สาวไปช้อนกุ้งช้อนปลามา ก็จะได้กินกุ้งกินปลาสักทีหนึง่งบางทีพี่สาวก็ดองปูสแสมไว้เป็นโหลจำได้ว่าเวลาแม่คลอดน้องพี่สาวก็ต้องขาดเรียนมาคอยหุงข้าวแทนแม่แม่เคยบอกว่าตอนคลอดลูกคนแรกๆนะ่ะแม่ลำบากมากต้องหุงหาข้าวเองพ่อก็จะดูแค่วันสองวันพ่อก็จะไปตามเรื่องตามราวของพ่อนานๆก็จะซื้อข้าวสารมาสักถังนึง ที่นอนก็นอนกับดินที่ใช้น้ำพรมแล้วก็ทุบด้วยขวดจนเรียบหมอนก็ใช้ลูกมะพร้าวทุยที่ไม่มีเนื้อเอามาถากเป็นหมอนเอาขอนไม้มาถากหนุนนอนมีเสื้อก่าขาดปูนอนเรียงกันแต่ว่านายาเนี่ยชอบนอนกับดินเพราะว่ามันเย็นไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวนายากับน้องๆก็ไม่ได้ใส่เสื้อเวลาหน้าหนาวแม่จะสมไฟไว,ไว้กลางบ้าน เวลาหนาวมากก็จะลุกมาผิงไฟเพราะว่าบ้านเนี่ยปลูกเป็นโรงคว้างคว้างมุงจากกันไว้เฉพาะห้องที่แม่นอนห้องเดียวเวลาไปโรงเรียนกันก็ไม่เคยมีเงินไปซื้อขนมเอาข้าวใส่ปินโตไปก็มีจะไข่ต้มทุกวันเวลาไปวางปินโตจะกินรวมกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ลุกหนีเพราะว่าพี่น้องแล้วก็นายาเนี่ยมีแต่ไข่ กินรวมด้วยทีไรก็จะไปจ้วงตักกินแต่กับข้าวของเพื่อนครอบครัวในยาก็เลยเป็นที่รังเกียจของเพื่อนๆนเสื้อผ้าก็ขาดปะแล้วปะอีกเพื่อนๆนมีขนมกินแต่ว่าพี่พี่น้องๆองของในยาไม่มีจะกินก็มักจะไปขึ้นต้นลำพูลำแพนไปเก็บกินแค่ให้หายอยากรสชาติมันก็ฝาดๆเปรียปร้ยวๆชีวิตในวัยเด็กนี่มันช่างลำบากมาก จำได้ว่าลุงวาแกเอาแล้วมาดักปูทะเลเสร็จแล้วแกก็เอาปลากระเบนเนี่ยมาเป็นเหยื่อเหยื่อดักปูทะเลนะเสร็จแล้วแกก็จะพายเรือปักแล้วไปทั่วเสร็จแล้วก็จะพายกลับมาที่แล้วอันแรกอันไหนมันสั่นก็แสดงว่าปูมากินเหยื่อติดแล้วแล้วแกก็จะไปยกแล้วเทป,ปูใส่สวิงนายาแอบดูเมื่อเห็นลุงวาไปไกล อ่าแล้วแล้วสัน่นทางนี้นายาก็จะรีบไปยกเอาปูแล้วก็ปักแล้วไว้อย่างเดิมกินปูกันจนเบื่อก็รอเวลาที่ลุงวาแกกลับไปกินข้าวเที่ยงก็ไปปลดเอาเหยื่อปลากระ,กะเบนที่แสนเค็มเนี่ยไปให้พี่สาวต้มกะทิใส่ใบมะขามอ่อนเสียงลุงวาตะวาดลั่นคุ้งนน้ำเลยไอ้ขโมยเลวมันขโมย ปูกูกูไม่ว่านี่ดันขมโมยเหยื่อฮะเอาปลากระเบนไปอ้อปรีกูจะดองได้ที่กว่ากูจะไปซื้อปลากระเบนมาทำเหยื่อได้กูจะต้องพายเรือเป็นวันขายปูตั้งหลายตัวกว่าจะได้ปลากระเบนมาสมัยก่อนเนะี่ยปูทะเลมถูกเพราะหากินง่ายพี่สาวก็มอมแมมมอมแมมน้องนองก็มีแต่หาวเต็มหัว แม่ก็มัวจะขุดมันตัดกล้วยอ้อยลูกจะขโมยใครมากินแม่ก็ไม่ได้สนใจจะสั่งจะสอนลูกเริ่มโตแม่ก็ให้หากับข้าวหาปูหาปลามากินกันเองมียังไงแม่ก็กินอย่างนั้นนานๆพ่อจะกลับมากินข้าวบ้านนานๆพ่อจะมีขนมมาฝากลูกๆเมื่อนายาโตเป็นหนุ่มก็ขยันทำงานรับจ้างพี่ๆน้องๆก็ขยัน นายาเข็ดกับความจนคิดว่าสักวันีจะต้องรวยให้ได้นายานี่โตขึ้นเป็นคนรูปลอแล้วก็หลงรักผู้หญิงชื่อสมใจคนหมู่บ้านเดียวกันแต่สมใจก็มีฐานะยากจนแต่ก็รักนายามากทั้งคู่รักกันได้สองปีกะว่านายาเก็บเงินได้อีกสักหน่อยก็จะผูกข้อไม้ข้อมือกันนายาคิดว่าถ้ายังรับจ้างทั่วไปอยู่แบบนี้ก็คงได้เงินน้อย ก็เลยไปสมัครงานที่โรงหล่อพระเพราะว่าเห็นเขาติดประกาศว่ามีที่พักพร้อมอาหารในยาก็ไปสมัครที่นั่นมีคนงานสิบคนเจ้าของเป็นคนไทยเจ้านายที่เป็นผู้ชายก็หน้าตาทื่อๆผิวดำเมียก็ตัวใหญ่อ้วนดำมีลูกชายคนหนึ่งผู้หญิงคนลูกชายหน้าตาก็พอดูได้แต่ลูกสาวนี่หน้าเหมือนมนุษย์หินตัวก็ดำตาก็เล ชื่อนกเจ้านายรักมากแต่ว่านกเนี่ยไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าเคยเป็นลมชักสมองทึบไม่ค่อยฉลาดนายาเข้าไปอยู่ก็ขยันพยายามทำให้เจ้านายรักตื่นแต่เช้าเข้าไปปัดกวาดโรงหล่อทุกวันก่อนแปดโมงไม่รอเวลาเหมือนกับคนอื่นปรากฏว่าแม่ครัวนี่ถูกชะตานายามักจะตักกับข้าวให้ในายาเยอะทุกมือ้ออ่า ลูกสาวเจ้าของโรงงานชื่อนกเองก็หลงรักนายามักจะเดินมาทักทายบ่อยบ่อๆนายาก็เลยมีใจให้นกลืมสัญญาที่ให้ไว้กับสายใจเมื่อมีโอกาสคุยกับนกก็จะหยอดคําหวานๆใจที่นายามีให้นกนี่ไม่ใช่ความรักหรอกแต่มันเป็นความอยากรวยอยากให้พ่อแม่พี่น้องสบาย วันเวลาผ่านไปนายาก็กลับมาเยี่ยมบ้านแต่ไม่ได้ไปหาสายใจเพราะอยากจะลืมสายใจถึงจะรักแค่ไหนก็อยากจะลืมเข็ดแล้วกับความจนและคำดูถูกทางด้านนกลูกสาวเจ้าของโรงงานนี่ก็ร้องไห้ที่เห็นนายากลับบ้านพ่อแม่ถามว่าเป็นอะไรนกก็สารภาพว่าตัวกับนายารักกันเพราะนกก็คิดว่านายามีใจให้ พ่อแม่ก็ปลอบลูกสาวสุดที่รักว่าเดี๋ยวนายยาก็จะกลับมากลับมาแล้วจะสอบถามว่ารักนกจริงหรือเปล่าถ้ารักจริงก็จะให้แต่งงานกันเมื่อนายากลับมาก็ได้สอบถามในยาในยาก็ตอบว่ารักคุณหนูนกจริงเจ้านายก็เลยบอกว่าให้เอาเงินเอาทองกลับไปบ้านแล้วก็ยกขันหมากมาโดยเป็นเงินของเจ้านายในยาก็ดีใจ เมื่อสายใจรู้ข่าวก็ได้มาหานายาที่บ้านนายาหลบหน้านั่งร้องไห้อยู่ในบ้านแม่นายาก็บอกกับสายใจว่าตัดใจเถอะนายากำลังจะไปได้ดีจะแต่งกับลูกสาวลงหลอสายใจก็เดินร้องไห้กลับไปทุกคนที่บ้านนายายังไม่มีใครเคยเห็นหน้าว่าที่เจ้าสาวของนายาเมื่อถึงวันแต่ง ทางบ้านนายาก็บอกญาติและชาวบ้านมากมายแห่ขันหมากไปบ้านเจ้าสาวทุกคนต่างก็ยินดีกับนายาที่ได้เมียรวยเมื่อถึงตอนเจ้าสาวออกมาจากห้องมาประกอบพิธีแต่งงานกันแบบไทยๆแขกเรือทั้งฝ่ายนายาบางคนนี่อ้าปากค้างไม่คิดแล้วว่านายาจะมีเจ้าสาวผิวดำยังก็เอาก้อนดินมาห่อผ้าไว้ผมก็ซอยสั้นจมูกก็บาน ตาก็ไม่สามารถีกันพ่อแม่พี่น้องถึงกระอึง้งแต่เมื่อเห็นเพชรที่นกใส่เห็นทองที่นกใส่เต็มตัวแม่ก็คิดในใจว่าเออลูกชายนี่ฉลาดนะที่เลือกความรวยไม่ได้เลือกคนสวยแบบสายใจอยู่ต่อมาพ่อแม่นกก็ตายหมดพี่ชายคนโตก็ได้โรงหล่อกลับบ้านเงินสดในธนาคารนี้แบ่งกันคนละครึ่งนกได้ที่ดินมากกว่าพี่ชาย ตอนนั้นนกทองลูกคนที่สองนายาก็บอกให้นกขายที่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปซื้อที่ข้างบ้านนายามันจะงอกขึ้นอีกหลายไร่แล้วก็จะปลูกห้องแถวให้คนงานเช่าสักร้อยห้องเมื่อนายามาอยู่แถวบ้านก็จ้างพี่พน้องๆปลูกห้องแถวนายาอุดหนุนพี่น้องทุกคนแต่ว่าต้องเอาแรงเข้าแลกที่ดินที่เหลือก็ให้เช่าทำสวนแก้วมังกรชีวิตก็ดูเหมือนจะมีความสุข แต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นนายยานีนเปิดร้านขายของใหญ่โตตอนนั้นจะติดกล้องก็เสียดายเงินใครจะเดินเข้ามาซื้อก็คอยเดินตามนกก็นั่งอยู่ที่โต๊ะเก็บเงินถ้ามีมาหลายคนพร้อมกันนายาก็ต้องระวังหนักจะกินข้าวก็ต้องมากินหน้าร้านถ้านนกไม่อยู่นายาก็ถึงขั้นต้องอันขี้อันเยี่ยวไม่กล้าทิ้งหน้าร้านกลัวคนจะมาหยิบของถุงที่เก่าแล้วก็เก็บ เก็บเก็บเอาไว้นะยิ่งใบใหญ่ที่เข้าของมาส่งเนี่ยจะไม่ทิ้งกระดาษลังเบียรก็จะเก็บพับเรียบร้อยเอาไว้ขายบางคนเข้ามาซื้อของหลายอย่างก็จะเอาถุงใบใหญ่ที่เก็บไว้นั่นแหละใส่ให้ไม่ยอมเอาถุงใหม่ให้ลูกคนโตก็กำลังเข้าอนุบาลที่แรกนายาจะให้เข้าโรงเรียนวัดแต่นกไม่ยอมให้เรียนโรงเรียนที่มีรถรับส่ง ลูกคนโตเป็นลูกชายนกก็อดที่จะน้อยใจไม่ได้ตั้งแต่แต่งงานนายาหลับนอนกับเธอนับครั้งได้ยิ่งอยู่ด้วยกันนานๆนานนยาก็ไม่พูดไม่คุยด้วยบางทีนกถามก็ตะคอกกลับมาต้องเงียบไปจะพูดจะคุยกันแบบผัวเมียคนอื่นก็ไม่มีเลยพอนกคลอดลูกคนที่สองนายาก็แยกข้องนอนไม่ช่วยดูลูกตอนกลางคืนเหมือนคนแรกตอนนั้นอยู่ที่บ้านนก นายาก็ยังช่วยดูบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีเลยแต่นายาก็ดูรักลูกอยู่เหมือนกันเพราะว่ายังจูงลูกเข้าบ้านตอนรถมาส่งหลังเลิกเรียนจะมีงานที่ไหนทั้งคู่ก็ไม่เคยไปฝากแต่ซองกับเงินนิดหน่อยสายไปแต่ละวันนายาก็ไม่เคยยิ้มแย้มยิ่งบางวันเห็นสายใจเดินผ่านร้านก็ยิ่งหดหูใจสายใจถึงจะแต่งงานแล้วตอนนี้แล้วก็มีลูกแล้วแต่สายใจก็ยังดูสวยน่ารัก ลูกสาวของสายใจก็ช่างน่ารักผิดกับลูกชายคนโตของนายยาที่ดำยังกระเด็กไม่มีสกุลุนชาติยิ่งลูกสาวคนเล็กที่พึ่งคลอดออกมาก็ไม่ได้มีความน่ารักอะไรตรงไหนเลยนายยามองสายใจแล้วหันมามองนกโอ้มันช่างผิดกันไกลเนี่ยเหลือที่เงินทำไม่มีความสุขบันดาลได้ทุกสิ่งนายยาก็เริ่มคิดแต่ก็ต้องทำใจ บุญทานก็ไม่ค่อยได้ทำเพราะนายาขี้เหนียวบอกว่าสมัยที่จนไม่มีใครให้กินขนาดไปยืนหน้าวัดตอนไปโรงเรียนพระเนนยังไล่ยังกระหมูกระหมาทุกวันนี้นายารวยกว่าใครในหมู่บ้านแต่ชีวิตรักไม่มีความสุขนั่งหน้างา้มหน้างอทั้งผัวทั้งเมียพูดจากับลูกค้าก็ไม่มีหางเสียงระยะหลังนี่ขายไม่ค่อยดีเพราะนายาชอบให้นกเก็บถุงเก่าใส่ของให้ลูกค้า กว่าจะนอนได้นายาก็ต้องเช็คของก่อนว่าเหลือกี่ชิ้นขายได้กี่ชิ้นตรงกับที่จดไว้ไหมถ้าลืมหรือว่าหายไปแม้แต่ชิ้นเดียวนายาก็จะบน่นจะด่าไปทั้งคืนวันหนึ่งนกก็ตัดสินใจพูดกับนายาว่าการที่ผัวเมียแยกห้องกันนอนนอนคนละห้องแล้วผัวก็ไม่เคยไปหาเมียเลยนี่ตกลงเรายังเป็นผัวเมียกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าหย่ากัน นายาก็ตอบว่าไม่ได้ยาก็ยังเป็นผัวเมียกันนายาตอบอย่างนั้นอ้าวแล้วทําไมไม่เข้ามานอนกับเมียบ้างอะ่ะอ่ะไม่มีอารมณ์นายาตอบสั้นๆน,นกก็ได้จะนั่งอึง้งนี่คงจะเป็นเพราะเธอไม่สวยไม่น่ารักเธอคิดที่จะมีลูกหลายหลายคนก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยความรักที่เธอมีต่อผัวเธอก็จะทนแล้วก็ยังมีลูกเล็กๆอีกก็ต้องทนอยู่กันไปแบบไม่ต้องพูดจากนันอีก พอค่ำนกก็นอนกับลูกนายาก็นอนอีกห้องหนึ่งเวลากินข้าวนกก็ไม่กล้าคุยด้วยนายาไม่อยากมองหน้านกเสียด้วยซ้ำไปเออความสุขที่แท้จริงมันต้องประกอบกันหลายสิ่งท่านผู้ฟังที่เคารพไม่ใช่แต่เงินอย่างเดียวเท่านั้นที่จะบรรดาลความสุขได้ทุกอย่างครับ เรื่องบุญคุณปลาราเนี่ยคุณนีนาโกลเมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวนเนียสารัฐอเมริกาเล่าให้อาจารย์ยอดฟังว่าเขาได้พบกับคุณสาคอนกลัาเพชรหรือว่าเจดูเนี่ยตอนที่ไปแสวงบุญที่อินเดียด้วยกันเออชื่อเจอดดนี่ก็แสดงว่าเมื่อตอนเล็กๆเ,เนี่ยคงจะว่าง่ายว่าง่าย่ะชื่อเจอดดตอนนี้แกอายุหกสิบสี่ปีแล้ว แต่ว่าแกคล่องแคล่วมากอัธยาศัยดีมีความศรัทธาในบุญในกุศลมากจะดื้อแกเล่าให้คุณนีนาฟังว่าแกเกิดที่อำเภอโกงไกรลาศจังหวัดสุขโขทยัยมีพี่น้องแปดคนเกิดในครอบครัวที่ยากจนมากจริงๆอย่าถามเลยว่ามีเสื้อผ้าสวยๆใส่อย่างคนอื่นเขาไหมแค่กินพออิ่มในแต่ละมื้อนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วพี่น้องทุกคนก็ เดินไปโรงเรียนกันเดินเท้าเปล่าไปจบกันปอสามมั่งปอสี่มั่งเวลาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เรียนหรอกพี่น้องอายุก็ยังน้อยๆกันอยู่ตอนนั้นแต่ธรรมชาติเนี่ยมันก็สอนคนยากคนจนให้รู้วิธีการเอาตัวรอดพี่น้องก็พากันขุดกลอยมาหั่นตากแห้งแล้วก็เอามาหุงใส่ปนกับข้าวกับข้าวก็เก็บผักตามที่มีผักบุ้งมั่งดอกแคร่มั่ง ก็นำมาแกงส้มต้มจิ้มกับน้ำพริกชีวิตที่พอมีพอกินพออิม่มอ่าอิ่มมั่งอดมั่งเนี่ยนะถือว่ามีโชคแล้วพอโตเป็นสาวเจด้อก็แต่งงานแต่งกับหนุ่มบ้านเดียวกันไอน้นมก็จนเหมือนกันอ่าเรือนหอของแกก็หาไม้เก่าๆมาต่อจากคอกหมูที่เลี้ยงอยู่นั่นแหละเป็นห้องหอพอนอนกันได้พออยู่กันได้ไปแต่ละวัน จดื้อนี่เป็นคนขยันมากทำงานหนักมากอะไรที่เขาจ้างพอได้เงินนี่แกทำหมดอะทำงานตั้งนาตั้งตาทำงานจนไม่รู้วันเวลาว่าอะไรไปถึงไหนแล้วประหยัดทั้งกินประหยัดทั้งใช้แกก็พอมีเงินเก็บได้ประมาณสักสองหมื่นบาทแกกับญาติก็เอาเงินมารวมกันแล้วไปซื้อรถกระบะเก่าๆคันหนึ่งออกมารับจ้างทุกอย่างที่จะทำได้ เช่นรับซื้อพวกผักปลาจากชาวบ้านแล้วนำไปขายต่อที่ตลาดทำงานโดยไม่ต้องมีการพักการผ่อนเพราะความจนนี่มันน่ากลัวเหลือเกินแกก็เลยทำงานหนักตลอดสามีแกก็ขยันพอๆกันเรียกว่าผัวหาบเมียคอนกันเลยทีเดียวเสร็จแล้วเจดือ้อแกก็หาซื้อพวกผักพวกปลาแล้วก็ปลาระนำไปขายเองแล้วก็ส่งต่อให้แม่ค้า เมื่อย้อนกลับไป45ปีที่แล้วเนเรื่องทำปลาร้าต้มใส่ขวดขายเหมือนทุกวันนี้ยังไม่มีเหมือนทุกวันนี้เจดื้อแกยังคงหารับซื้อของกินพวกนี้แล้วก็เอาไปส่งเขาเนี่ยอยู่หลายปีดีดักก็พอรู้ว่าปลาร้าเนี่ยขายดีมากเลยแล้วก็ทำกำไรดีมากกว่าอย่างอื่นแกก็เลยตัดสินใจหันมาทำปลาร้าจริงๆจังจังตอนนั้นเจดื้อแกมีลูกแล้วสองคน แกก็พอมีเงินบ้างก็พากันมาปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่ใกล้บ้านแม่แกคือย้ายบ้านจากไอ้ที่ติดก,กัะคอกหมูนี่ออกมาแล้ววางอันเถอะเสร็จแล้วเจ็ดดืแกก็เริ่มซื้อโอง่งมังกรมาสองโอง่งซื้อปลามาทําปลาราเองแกก็คั่วข้าวคั่วเองแล้วก็ยังนั่งขายเองอีกแกก็หมักปลาราใส่โอง่งตามกรรมวิธีของแกแกก็หมักไว้อย่างนั้น แล้วแกก็ยังรับซื้อผักจากชาวบ้านส่งตามตลาดเหมือนเดิมพอปลาร้าแกได้ที่แล้วแกก็ส่งขายตามตลาดก็ขายดีมากเท่าไรก็ไม่พอขายแกก็ทําเพิ่มอีกซื้อองค์มังกรเพิ่มอีกสี่องค์เป็นหกองค์ตั้งใจทําปรลาเป็นอาชีพหลักแล้วคราวนี้แกก็พอมีเงินพอที่จะซื้อรถใหม่เป็นรถหกล้อสำหรับขนพวกผักผลไม้ปลาราาไปขายชีวิตก็ดีขึ้น เพราะความขยันอดทนต่อมาแกก็เพิ่มตลาดตามต่างจังหวัดใกล้เคียงปาร,รานนี้ขายดีมากทุกจังหวัดละ่ะเพราะแกทําสะอาดใส่ข้าวคั่วแท้ๆเลยวัสดุทุกอย่างนี่แกใช้อย่างดีเลยรสชาติก็เลยเป็นที่ถูกปากลูกค้าพอแกมีชีวิตที่ดีขึ้นแกก็พ้อมมีเวลาทําบุญสุนทานมากขึ้นแกเตือนใจแกเสมอว่าแกเกิดมาจากความยากจนเข็นใจ แกต้องขยันมันเพียรต้องไม่อิจฉาริษยาคนอื่นไม่ใส่ร้ายป้ายสีพระเทศสอนยังไงแกก็น้อมนำมาปฏิบัติความที่แกเรียนน้อยไม่รู้หนังสือแกก็ส่งลูกแกเรียนสูงสูงเท่าที่ลูกจะเรียนไหวแกก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือในสังคมที่แกอาศัยอยู่แล้วก็เป็นตัวอย่างของคนสู้ชีวิตดิ้นรนทำมาหากินให้คนดูเป็นตัวอย่าง เจดือ้อทิ้งการซื้อผักผลไม้หันหน้ามาทำปลาร้า่งอย่างเดียวแกทำด้วยความตั้งใจและใช้วัสดุอย่างดีพิถีพิถันมากแกว่าปลาร้าเนี่ยมีบุญคุณกับแกมากปลาร้าช่วยให้แกมีชีวิตใหม่ไม่ยากจนเหมือนก่อนมีบ้านมีรถกินอิ่มนอนหลับมีสังคมมีชื่อเสียงล้วนมาจากปลารา้า แกถึงได้ภาคภูมิใจมากที่ได้บอกใครต่อใครว่าแกเป็นแม่ค้าปลาระคราวนี้แกซื้อโอ่งมังกรเพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบโอ่งต่อมาเป็นสามสิบโอ่งแกคั่วข้าวคั่วเองบดละเอียดใส่ปลาระแล้วก็แยกใส่ถุงขายข้าวคั่วก็ขายดีมากแกว่ากระทะข้าวคั่วของแกนีนอย่างดีเลยนะกระทะรุ่นนี้ทำขึ้นมาเพื่อคั่วข้าวคั่วโดยเฉพาะ ราคากระทะนี่เป็นแสนเลยทีเดียวแกบอกว่าแกก็เลยขายปลราร้ากับข้าวคั่วเป็นอาชีพหลักเสร็จแล้วคราวนี้แกก็ต้องซื้อรถสิบล้ออีกสองคันเพื่อส่งปลาร้ากับข้าวคั่วไปหลายจังหวัดต่อมาแกซื้อเครื่องจักรเล็กๆปนข้าวคั่วให้มากขึ้นซื้อกระทะสำหรับคั่วข้าวคั่วเพิ่มขึ้นในที่สุดแกก็ขยายยกระดับขึ้นมาเป็นโรงงานปลาร้าและข้าวคั่ว มีคนงานถึง20-30คนปลาราแกนี่แกพิถีพิถันเอาใจใส่มากเลยใช้วัสดุอย่างดีแล้วลูกค้าชอบพี่สาวแกก็เกิดความคิดว่าหน้าที่จะลองหันมาต้มแล้วก็บรรจุในขวดผ่านขั้นตอนให้สะอาดให้สุกบรรจุขวดขายตอนนั้นก็คือ20ปีที่ผ่านมาเนี่ย พี่ๆน้องๆในครอบครัวแกที่เคยยากจนแสนเขียนด้วยกันมาก็พากันลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะปลาระที่เคยอดก็ได้อิ่มเพราะปลาระจากบ้านที่เคยเป็นเพียงกระ๊อบเล็กๆฝนตกก็ไม่มีที่จะอยู่กันแล้วก็พากันปลูกบ้านสวยๆอันนี้ก็ล้วนมาจากปลาระเรียกว่าปลาระนี่เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภสำหรับพวกแกเลยก็ว่าได้ รุ่นลูกรุ่นหลานก็อยู่กันสุขสบายได้เรียนสูงๆได้มีหน้ามีตาก็ล้วนแต่มาจากปลาร้านี่แหละชีวิตช่วงหนึ่งเป็นเวลาสามสิบปีที่ชีวิตเจดื้อนี่คลุกคลีทุ่มเทให้ปลาร้าของแกออกมาดีรสชาติดีสะอาดทุกวันนี้เจดื้อยังคงทำธุรกิจปลาร้าขายทั่วประเทศแต่วันนี้แกก็พอหาโอกาสที่จะท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ เชื่อว่าความขยันมันเพียรเน,นี่ยหนีความยากจนได้และความศรัทธาความเคารพที่มีอยู่สุดเกล้าเหนือหัวต่อคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ประทับแน่นอยู่ในใจจะดื้อเป็นตัวอย่างที่ดีในความขยันมันเพียรให้คนรุ่นหลังในหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดของเธอได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเจดือ้ออายุห4บสี่ปีแล้วยังแข็งแรงฟันก็นยังอยู่ครับสุขภาพยังแข็งแรงยังทำงานเหมือนเดิมแกก็ดีใจที่ว่าอคนไม่มีความรู้อะไรมากเกิดจากครอบครัวยากจนมาถึงวันนี้ได้มีโอกาสได้ช่วยให้คนในหมู่บ้านแกได้ทำงานมีไรายได้เจดื้อเป็นตัวอย่างคนมามืดไปสว่างแกบอกว่าความจนนะ่ะไม่มีใครอยากจะเกิดมาจนหรอกแต่เมื่อมันเกิดมาแล้ว เราก็ต้องหาทางขยันขันแข็งสู้มันไปอ่าและเราก็จะหนีจากความยากจนได้แน่นอนดูอย่างแกที่จบป .3 เกิดมาจากความยากจนคนแค้นถึงที่สุดก็ยังหนีความจนได้จากความขยันหมั่นเพียรน,นี่เองล่ะครับ